Xiaomi e-sport cameraชื่อนี่ก็แผ่นดินใหญ่มากๆเลยเดียวครับผม e sport camera เลยเดียวนะ e นี่สะกด y i หลายคนเรียกผิดไงคนเห็นปุ๊บเนี่ย e camera หรือไปเรียกว่าเป็น e camera ป่ะไม่ใช่ e แปลว่าอะไรครับแปลว่า1โอ้โหเป็น1เลยทีเดียว e sport camera เป็นแบบนี้นะยี่ห้อ Xiaomi Xiaomi นี่รู้จักกันดีสัญลักษณ์ mi นะก็แบรนด์สมาร์ทโฟนที่กำลังไปที่ถูกจับตามองอย่างมากครับพอถูกจับตามองแล้วก็เลยทำกล้องมาถ่ายการมองนี้ด้วยนี่เป็นกล้องคล้ายๆสไตล์ GoPro เลยครับพี่หลามชิโกทีจะเหลาสเปคให้ฟังครับได้เลยครับตัวนี้นะฮะถ้าจะบอกว่าเป็นผลงานของ Xiaomi โดยตรงก็อาจจะไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะคือถ้าดูหลังกล้องเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าผลิตโดย www.xiaomi.com Xiaomi ไม่ใช่ Xiaomi นี่คือเจ้าของเดียวกันครับเขาเปิดเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ทำกล้องแอคชั่นแคมอย่างเดียวอ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วก็ใช้โลโก้ใกล้เคียงกันด้วยนะใช่ตายแล้วนี่เข้าใจว่าเป็นมี่เหมือนกันอ๋ออี้อี้เลยอ๋อแต่เจ้าของเดียวกันฮะแล้วเจ้าของเดียวกันกับโทน้ำโทน้ำไม่เกี่ยวอันนั้นมันยาทาอะไรอย่างของฟุตนะครับมาดูกันครับว่าอี้แคมล่าตัวนี้นะฮะที่หลายคนมักจะชอบเอาไปเปรียบเทียบกับโกโปรมันมีสเปคอะไรบ้างนั่นเลยว่ามันนะฮะมี2โหมดนะครับในการถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพนิ่งใครก็จะไปเอาเซ็นเซอร์16ล้านพิกเซลนะฮะมีรูรับแสงที่ค่อนข้างกว้างนี่อยู่ในช่วงเลยครับ 2.8 เซ็นเซอร์ไม่อยู่นะถ่ายภาพวิดีโอล่ะถ่ายภาพวิดีโอที่ Full HD 1920x1080นะฮะหวยไข่ผู้พบพี่เสี่ยวหมี่เนี่ยเขามือขึ้นจริงๆเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกของเสี่ยวหมี่ที่ทำเป็นกล้องคืออย่างนี้คาเมร่าตัวนี้นะคะทำมาทั้งหมด3สีด้วยกันดูแล้วตื่นเต้นกว่า GoPro นิดหน่อยจะว่าไปแล้วก็ดูหน้าหมั่นไส้เกือบทุกสีเลยทีเดียวค่ะยกเป็นสีขาวดำเนี่ยจะใช้เสี่ยวหมี่ยี้ทั้งทีเนี่ยต้องใช้สีนี้เพราะว่ามันหน้าหมั่นไส้ดีใช้ให้รู้ว่าใช้อ่ะหน้าตามาดู GoPro เลยแหละแต่ว่านี่คือเคสของ GoPro Hero 3มันไม่สามารถใส่เคสเดียวกันกับ GoPro ได้มันยังมีขนาดที่ต่างกันอยู่นิดนึงอีกนิดนึงเกือบใส่ได้เกือบเลยสเปคตัวเนี้ยเกือบเท่า GoPro รุ่น Hero 3แต่ไม่ถึงกับ Hero 4หรอกนั่นมันตัวท็อปไปเลยแหมมันจะไปเท่ากันได้ยังไงระดับราคาก็ต่างกันเกือบ3เท่าโอ้โหนี่ปุ่มเปิดโว้ยไม่ใช่นี่ปุ่มเปิดนี่แชะ Wi-Fi อยู่นี่มีอยู่ประมาณ3ปุ่มมั่วกดถ่ายก็ถ่ายได้ง่ายดีมาดูเรื่องดีๆที่ยี้ทำได้ต่อมือถือเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็คือเขาก็จะมีแอปให้สแกนเข้าไปใช่ไหมคะพอโหลดแอปเข้ามาในโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยสามารถใช้มือถือรีโมทตัวกล้องได้โหมดการถ่ายตัวเนี้ยเหมือน GoPro เลยเอาละค่ะเรามาลองเสี่ยวหมี่กันดูทีดิбыл очень умеренно. И вот появилась экшн-камера Xiaomi eSport. И, пожалуй, не стоит объяснять, почему она на тесте. Да хотя бы потому, что стоит она примерно 100 UE, а по начинке схожа с куда более дорогими. Вообще возможно. Элементов управления тут ровно 3 штуки. Кнопка включения, она же переключатель. Кстати, о стике. В комплектацию Travel Edition входит просто-таки отменная алюминиевая телескопическая рукоятка. Ухватистая благодаря прорезиненной ручке. В сложенном виде ее удобно использовать для обычные съемки с рук, а повернув против часовой стрелки и удлинив ее до метра, вы и без меня хорошо знаете, что с этим делать. Конструкция даже в разложенном виде жесткая и не люфтит. Есть и прищепка, благодаря которой камеру можно закрепить, например, на шлейке рюкзака. Получится, но дальше, как говорится, больше. Матрица тут на 16 мегапикселей с обратной засветкой Exmor R CMOS от Sony. Оптика с углом обзора 155 градусов и светосилой 2,8. Все это, по идее, позволит не только снимать качественное видео днем и вечером, ну и получать качественные фотоснимки. Так как дела обстоят в реальности? Днем видео качественное, плавное, особенно при 60 кадров в секунду. Единственное, к чему...
It's my Xiaomi Yi, so it doesn't have any protection to it. So what I wanted to do was to get this aluminum housing. Now it's really nice. It's milled CNC.